بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهก่อนอื่นนะครับขอชูโกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงประสงค์ให้กิจกรรมการบรรยายในค่ำคืนนี้ได้เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมของสภาโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์เป็นครั้งแรกและผมก็รู้สึกดีใจในการที่ได้รับเกียรติมาพูดมาบรรยายในวันนี้ในหัวข้อของผู้ศรัทธาจะขอความช่วยเหลือจากใครก่อนอื่นนะครับต้องกล่าวเลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสร้างมนุษย์ทุกคนมาในสภาพที่อ่อนแออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นได้ตรัสกับเราทั้งหลายนะครับว่าคูลิกอนอินซานูดออีฟามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่เขานั้นมีความอ่อนแอและด้วยกับความอ่อนแอของมนุษย์นี้เองจึงมนุษย์จึงใช้ชีวิตอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตั้งแต่สมัยอดีตเราจะเห็นว่าอยู่กันเป็นชนเผ่านะครับอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนจนสมัยปัจจุบันอยู่กันเป็นแบบสังคมที่เป็นสังคมวงกว้างเพื่ออะไรอันดับแรกก็คือเพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่สำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะใช้ชีวิตของเขานั้นผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆการกระทำของเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของบททดสอบหรือในเรื่องราวที่เขาทั้งหลายนั้นมีความสุขถ้าเรามองดูนะครับสำหรับบรรดาผู้ที่ศรัทธาเวลาเขาเจอบททดสอบเขาจะยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขานั้นถูกการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺรอดพ้นจากสิ่งที่เขานั้นประสบและในทำนองเดียวกันเวลาที่เขาดีใจสิ่งที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ของผู้ศรัทธาเวลาที่เขาดีใจเขาจะยกมือเพื่อที่จะขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเขาดีใจเขาก็ยกมือเพื่อที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นกันเพราะฉะนั้นการดุอาหรือการขอความช่วยเหลือนั้นจึงเปรียบเสมือนกับอาวุธประจำตัวของบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนซึ่งนะครับการขอดุอาต่ออัลลอฮฺการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺถือเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นทรงรักแล้วก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ทุกคนในการที่จะต้องร้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่สามารถที่จะนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเคียงคู่ในการร้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกกับเราทั้งหลายนะครับในซูเราะห์อัลอาอรอฟอายะห์ที่55บอกกับเราทั้งหลายนะครับว่าอุดออูร็อบบะกุมตะดอรุอาวะคุฟยะพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงวิงวอนขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในสภาพที่นอบน้อมแล้วก็ปกปิดอินนะฮูลายุฮิบบุลมุอ์ตะดีนอัลเลาะห์ไม่รักอัลเลาะห์ไม่ชอบบุคคลที่เขานั้นเป็นบุคคลที่ละเมิดนะครับในหนังสืออิบนุกะซีรได้ให้คำนิยามนะครับเกี่ยวกับคำว่าตะดอรุอาวะคุฟยะในคำพูดของท่านอิบนุอับบาสนะครับบอกกับเราทั้งหลายบอกว่าคำว่าตะดุรุอาวะคุฟยะนอบน้อมและปกปิดในที่นี้ก็คืออัสซิรุขอดุอาแบบลับๆตื่นมาในยามค่ำคืนกิยามุลไลขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกปัญหาต่างๆที่เรานั้นได้พบเจอในแต่ละวันว่าเรานั้นพบเจออะไรขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงทำการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นบททดสอบของเราและให้มันเป็นสิ่งที่ดีกว่านั่นเองซึ่ง
การขอดุอามารยาทหนึ่งของการขอดุอาก็คืออย่าตะคอกอย่าส่งเสียงดังจนเกินไปหรืออย่าตะโกนในการที่เราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ถูกรายงานจากท่านอบูมูซาอัลอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับบอกว่าอันอบีมูซาอัลอัชอะรีรอฎิยัลลอฮุอันฮูกอลารอฟะอันนาซูอัสวาตะฮุมบิดดุอาท่านอบูอัชอะรีบอกนะครับบอกว่ามนุษย์เนี่ยพวกเขาทำการขึ้นเสียงรอฟ้าก็คือยกเสียงคือตะโกนเสียงทำให้มันเสียงดังขึ้นมาในการดุอาของเขาท่านอบูอัชอะรีบอกว่าฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานะครับบอกว่าอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยอิรบะอูอะลาอันฟุซิกุมพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงทำแบบพอประมาณอะไรคือการทำแบบพอประมาณหมายถึงการดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยกับเสียงที่มันพอประมาณที่เราพอที่จะได้ยินนะครับฟะอินนะกุมลาตะดาอูนะอัซอมมาวะลากออิบันท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายไม่ได้ขอกับผู้ที่หนวกหรือไม่ได้ยินวะลากออิบันหรือท่านไม่ได้ขอกับบุคคลที่เขาอยู่ในที่ห่างไกลนะครับอินนัลลซีตะดาอูนะฮูซามีอุนกอรีบแต่คนที่ท่านร้องขอหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านคือผู้ทรงได้ยินและก็ผู้ทรงอยู่ใกล้เพราะฉะนั้นในหะดีษบทนี้เองบรรดานักหะดีษได้บอกว่ามารยาทหนึ่งของการที่เรานั้นจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮฺคือการขอดุอาแบบนอบน้อมแล้วก็ขอดุอาด้วยกับคำพูดหรือน้ำเสียงที่มันอ่อนโยนหรือแผ่วเบานั่นเองดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยก็ตามผู้ที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาไม่ใช่แค่เรื่องนรกสวรรค์เราจะเห็นว่าเราบรรดาซอฮาบะห์ขอดุอาแม้กระทั่งยามเช้าขอริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในมื้อเช้าของเขาซึ่งบางครั้งถามว่าพวกเราทุกคนนะตื่นขึ้นมาเปิดตู้เย็นมาเจอแล้วไก่เปิดตู้เย็นมาเจอแล้วกับข้าวเปิดตู้เย็นเจอมาแล้วขนมมีใครบ้างไหมที่ลำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ก่อนที่เรานั้นจะรับประทานอาหารต่างๆเหล่านั้นบางคนลืมในการที่จะบิสมิลลาห์ด้วยซ้ำสิ่งต่างๆเหล่านี้คือความละเลยที่มันเกิดขึ้นจากความคุ้นชินที่เรามีริสกีอย่างเพียงพอเรามีริสกีอย่างล้นเหลือไม่เหมือนกับบุคคลที่เขาอยู่ในประเทศที่อดอยากในแต่ละมื้อของเขามีความหมายในแต่ละมื้อของเขาเตรียมไปด้วยความสุขเปลี่ยนไปด้วยความอร่อยแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกในการที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ประทานอาหารมื้อนั้นให้กับเขาซึ่งนะครับบรรดาอุลามะได้ทำการแบ่งอิสติอานะการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์แบ่งออกเป็น2ประเภทอิสติอานะนะครับบรรดาอุลามะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คืออิสติอานะตุบิลลาฮิการขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ประเภทที่2ก็คืออิสติอานะตุบิกอยริลลาฮ์การขอความช่วยเหลือกับบุคคลอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในส่วนของประเด็นปีกย่อยนะครับในส่วนของอิสติอานะตุบิลลาฮ์การขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบรรดาอุลามะบอกกับเราทั้งหลายนะครับบอกว่าอิสติอานะตุบิลลาฮ์มัตลูบะตุนฟีกุลลิชัยอินซาวาอันกานะซาลิกบรรดาอุลามะบอกว่าบรรดาการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เนี่ยสามารถที่เรานั้นจะขอความช่วยเหลือได้ในทุกๆเรื่องเทอมนี้สอบไม่ค่อยได้นะอ่านหนังสือไม่ทันขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับหรือการงานต่างๆที่เราได้ทำไปมันเหมือนมันจะดูติดขัดไปหมดเราก็ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์นั้นได้ช่วยในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นะครับได้สามารถในทุกๆสิ่งแล้วก็แบ่งออกมาอีก2ไม่ว่าจะเป็นมาดียะขออัลลอฮ์ให้ช่วยเหลือเราในสิ่งที่มันเป็นทางภายนอกทางด้านร่างกายทางด้านวัตถุวันนี้ไม่สบายเหลือเกินยาอัลลอฮ์วันนี้เจ็บคอขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือเรา
ให้อาการเจ็บคอของเรามันหายไปนะครับหรือวันนี้ครอบครัวของเรามันดูเหมือนจะมีปัญหามันดูเหมือนว่าจะมีอุปสรรคขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ช่วยประสานในสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือในเรื่องราวของนะครับความทุกข์อื่นๆนะเพื่อนฝูงบุคคลที่เราคบด้วยที่เอามาเป็นเพื่อนวันนี้มันเริ่มมีปัญหาแล้วตอนแรกที่ว่าคบกันยังพากันไปในสิ่งที่ดีแต่วันนี้กับกำลังจะออกไปอีกทางแบบนี้ก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีกับเราแล้วก็อันที่สองนะครับการขอดุอาต่ออัลเลาะห์แบบมะอ์นาวียะทางด้านจิตใจหรือทางด้านภายในอย่างเช่นเขาบอกว่ามะซะลุตตัฟรีญุลกุรูบเหมือนกับการที่ขออัลเลาะห์ช่วยบรรเทาความทุกข์ที่มันอยู่ในหัวใจของเราที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเรานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทั้งหมดเลยในประเภทแรกสามารถที่จะขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ในทุกๆเรื่องส่วนประเด็นที่2อิสติอานะตุบิฆอยริลลาห์การขอความช่วยเหลืออื่นจากอัลเลาะห์แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืออิสติอานะตุบิจิลการขอความช่วยเหลือจากยินชัยฏอนมารร้ายกับอิสติอานะตุบิลอินซ์การขอความช่วยเหลือบุคคลธรรมดาทั่วไปเพื่อนเราขอความช่วยเหลือเขาได้ไหมในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในประเภทแรกเนี่ยอิสติอานะตุบิดจินนะครับการขอความช่วยเหลือจากชัยฏอนขอความคุ้มครองจากชัยฏอนมารร้ายจากยินบรรดาอุลามะบอกฟะฮิยะมัมนูอะเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตในการที่จะให้กระทำจะไปขอความช่วยเหลือจากยินจะไปขอความคุ้มครองจากยินไม่ได้ฟะกอตตะกูนุชิรกันวะกุฟรอนและการขอความช่วยเหลือจากยินแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เขานั้นเป็นการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แล้วก็เป็นการปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยปริยายทำไมถึงขั้นตกสภาพจากการเป็นมุสลิมในการที่เราไปขอความคุ้มครองจากยินเพราะอย่าลืมนะว่าหลักเตาฮีดข้อหนึ่งที่มุสลิมทุกคนนั้นจะต้องเชื่อมั่นก็คืออัลอูลูฮียะหลักความเชื่อที่บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวที่เราทั้งหลายนั้นจะให้การร้องขอที่เราทั้งหลายนั้นจะขอความช่วยเหลือที่เราทั้งหลายนั้นจะขอความคุ้มครองการวิงวอนการดูแลต่างๆต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าท่านไปขอกับยินในสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงว่าท่านกำลังจะปฏิเสธการขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวในเมื่อท่านปฏิเสธการขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวแล้วมันจึงทำให้ท่านนั้นตกจากการเป็นมุสลิมสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเนื่องจากการที่ท่านเอาสิ่งที่มาสิ่งหนึ่งมาเป็นภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าท่านจะขอความช่วยเหลือจากยินอย่างไรนะหรือท่านไม่ชอบใครนะให้ซาเฮตคนที่เป็นนักไสยศาสตร์นะไม่ชอบคนนี้ไปแล้วสั่งยินไปแล้วให้ครอบครัวนั้นเกิดความร้าวฉานนะครับหรือให้คนนู้นมีความเจ็บป่วยต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตทั้งสิ้นนะครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับเราทั้งหลายไว้ในซูเราะห์ยินนะครับบอกกับเราทั้งหลายว่าอันนะฮูกานะริจาลุมมินัลอินซียาอูซูนะบิริจาลิมมินัลญินฟะซาดุมรอฮากอฟะซาดาฮุมรอฮากออัลเลาะห์บอกกับเราว่าจะมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่เขานั้นขอความคุ้มครองจากยินบางตัวดังนั้นมนุษย์กลุ่มนี้เขาได้ทำการให้พวกยินทั้งหลายเนี่ยเพิ่มความผยองเพิ่มความสิ่งที่เป็นความโอหังจอมหองออกไปเพราะสิ่งที่ยินกับคนที่ทำไสยศาสตร์นั้นจะเป็นข้อผูกมัดหรือเป็นข้อตกลงกันที่จะให้ยินนั้นทำตามเนี่ยสิ่งแรกที่ยินมันจะให้คนคนนั้นทำตามก็คือการที่จะให้คนคนนั้นทำชีริกต่ออัลเลาะห์ก่อนให้ไปเชื่อสัตว์พีอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนให้ไปสาบานผู้อื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนให้ไปบนบานกับผู้อื่นที่
ม่ใช่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเวลาที่เราทำแบบนี้แล้วอัลลอฮ์บอกอัลลอฮุวะลียุลลาซีนาอามานูอัลลอฮ์คือผู้ที่ดูแลคุ้มครองคนดีคนที่เป็นผู้ศรัทธาแสดงว่าเมื่อเราปฏิเสธการให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคุ้มครองเราเนี่ยมันก็คือการที่เรานั้นพยายามให้ชัยฏอนมารร้ายเป็นผู้ที่คุ้มครองดูแลเราแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทั้งหลายจะต้องออกห่างก็คือการขอความช่วยเหลือจากยินจากสิ่งที่เป็นนะครับศัตรูของเราชัยฏอนมารร้ายของเรานั่นเองแล้วก็คนที่ไปทำเช่นนี้ถือว่าเขานั้นทำชิริกใหญ่ถือว่าเขานั้นทำชิริกใหญ่สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงบอกกับเราทั้งหลายถึงความอันตรายในเรื่องของการทำชิริกตรงนี้ว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นจะไม่ทรงอภัยโทษความผิดบาปที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทำชิริกวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมัยยะชะแต่อัลลอฮฺทรงทำการอภัยโทษในความผิดต่างๆที่อื่นจากนั้นท่านจะไปทำอะไรมานะครับท่านจะไปทำอะไรมาจะไปกินดอกเบี้ยมาจะไปทำประเวณีมาจะไปคดโกงใครมาหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความชั่วที่ท่านนึกได้ในโลกดุนยาแห่งนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพร้อมที่จะให้อภัยท่านเว้นเสียแต่การทำชิริกอย่างเดียวอย่างกับคนคนหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราทั้งหลายฟังคนที่เป็นฆาตกรร้อยศพด้วยกับการที่เขานั้นนึกอยากที่จะกลับตัวไปตะเวนหานะครับผู้คนที่จะคอยชี้แนะทางให้กับเขาสุดท้ายไปพบกับบาทหลวงคนหนึ่งนะไม่ใช่ผู้รู้ไปพบกับบาทหลวงคนหนึ่งไปถามว่าฉันเนี่ยฆ่าคนมาแล้ว99คนฉันอยากที่จะกลับเนื้อกลับตัวในวันนี้เนี่ยฉันจะสามารถที่จะกลับตัวได้ไหมบาทหลวงคนนี้เขาไม่มีความรู้เขาก็บอกกับคนคนนี้ว่าไม่ได้จะไปทำได้ยังไงล่ะท่านฆ่าคนมาแล้วตั้ง99คนจะไปเป็นคนดีได้ยังไงนะครับชายคนนี้ก็เลยฆ่าครบ100พอดีแล้วก็ตะเวนไปอีกไปเจอกับคนที่เป็นอาลิมไปเป็นผู้รู้นะเพราะฉะนั้นบาทหลวงนะครับคนคนหนึ่งกับผู้รู้นั้นมีสถานะที่ต่างกันไปพบผู้รู้บอกว่ามันจะมีอะไรไปขวางกั้นระหว่างการเตาบาท่านกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะแน่นอนเหลือเกินไม่มีสิ่งที่จะขวางกั้นนะครับแต่ว่าจะต้องอพยพจากเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองไม่ดีเนี่ยไปสู่เมืองที่เขาเป็นบุคคลที่เป็นเมืองที่ทำความดีกันและสุดท้ายยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้องยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ละหมาดเลยยังไม่ได้ทำอะไรแค่เดินทางแล้วก็เสียชีวิตร้อยศพฆ่ามาแล้วร้อยศพแต่ไม่เคยทำความดีเลยเสียชีวิตแต่ด้วยกับเป้าหมายที่เขาอยากที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเสียชีวิตก่อนมาเลยกะที่ลงมาพิพาทกันนะมาริกะรอฮ์มาก็บอกว่าฉันเนี่ยจะต้องเอากลับไปเพราะเขากลับเนื้อกลับตัวแล้วส่วนมาลาอิกะฮ์อาซาบมาลาอิกะฮ์แห่งการลงโทษบอกไม่ได้เขาทำความชั่วมาเขาฆ่าคนเป็นร้อยสุดท้ายอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์อีกท่านหนึ่งลงมาเพื่อที่ตัดสินวัดระยะทางว่าเขาอยู่ใกล้กับเมืองใดมากกว่ากันและสุดท้ายผลปรากฏว่าเขาอยู่ใกล้กับเมืองที่จะไปเนี่ยบิชับรินเพียงแค่คืบเดียวเพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นเองและอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็ให้อภัยโทษในสิ่งที่เป็นความผิดบาปกับเขาไปนะครับอันที่สองอิสติอานะตุบิลอินส์การขอความช่วยเหลือกับมนุษย์ทำได้ไหมนะวันนี้ทำได้ไหมบรรดาอุลามะบอกว่าอิตตะฟะกุลอุลามะอุอาลาอันนะฮะญาอิซะตุนการขอความช่วยเหลือจากมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองสามารถที่จะกระทำได้ฟีมายักกอดิรูอะไลฮิมินัลคอยแต่จะต้องวงเล็บก่อนนะ
ม่ใช่ทุกเรื่องที่เราจะสนับสนุนได้วันนี้มีเพื่อนนะเอาอาจารย์ยาซิดบอกทำได้สนับสนุนได้หมดเลยไม่ใช่นะครับมีข้อยกเว้นจะต้องสนับสนุนกันในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีว่าไอ้แม่หลายบีฮีและคนที่เราไปขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้เราได้เพราะฉะนั้นนะครับการที่เราไปขอความช่วยเหลือกับมนุษย์เป็นสิ่งที่อนุญาตในการที่เราจะให้กระทำได้นั่นเองอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกกับเราทั้งหลายว่าวะตะอาวานูอาลัลบิรริวัตตักวาพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงช่วยเหลือกันในสิ่งที่มันเป็นคุณงามความดีวะลาตะอาวานูอาลัลบิรวะลาตะอาวานูอาลัลอิสมิวัลอุดวานแต่อย่านะอย่าช่วยเหลือกันนะในสิ่งที่เป็นความชั่วนะวันนี้เราเห็นเพื่อนกำลังนินทากันอยู่เลยนะใส่ไฟอีกไม่ได้แล้วก็จะต้องห้ามปามเอ้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ผิดนะวันนี้เราเห็นเพื่อนทะเลาะกันกำลังที่จะชกต่อยกันเราก็ต้องบอกเพื่อนไม่ได้นะสิ่งต่างๆนี้เราต้องหยุดห้ามปามในสิ่งที่เป็นความชั่วแล้วก็สั่งใช้กันในสิ่งที่เป็นความดีด้วยนะครับรวมไปถึงไม่อนุญาตในการที่จะให้ขอความช่วยเหลือกับบุคคลที่เขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้วคนที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วอยู่ในกูโบแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคนดีตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาดีเหลือเกินนะขอความช่วยเหลือหน่อยบอกโต้กี้นะขอช่วยเหลือฉันหน่อยในสิ่งต่างๆเหล่านี้แนวนี้แนวนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตในบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและใครทำเช่นนี้ก็เข้าข่ายในเรื่องของการทำชีริกเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าเหล่าบรรดาอัมบียะเหล่าบรรดานบีเหล่าบรรดารอซูลเป็นผู้ที่ถูกทดสอบเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาหนักหน่วงที่สุดแต่เราจะเห็นว่าพวกเขาต่างๆเหล่านั้นนะครับมีความเชื่อมั่นและมีสิ่งหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นหลุดพ้นจากบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือการที่เขาวิงวอนร้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวอย่างเช่นท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามครั้งหนึ่งช่วงเวลาที่ท่านนั้นพยายามที่จะบอกชาวเมืองกลุ่มชนของเขาเกี่ยวกับเจเวตเกี่ยวกับรูปปั้นต่างๆว่ามันไม่สามารถในการที่จะให้ประโยชน์ใดๆกับเขาหรือมันไม่สามารถในการที่จะให้คุณให้โทษใดๆกับเขาท่านนบีอิบรอฮีมพยายามบอกกับเรากลุ่มชนของท่านและสุดท้ายเมื่อกลุ่มชนของท่านไม่ฟังท่านก็หาวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการทำลายแล้วก็เอาอาวุธนั้นไปเน็บเอาไว้กับรูปปั้นที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็บอกว่าไอ้ตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยมันทะเลาะกันนะครับแล้วก็ไอ้ตัวใหญ่เนี่ยมันก็ทุบทำลายตัวเล็กนะเพื่อที่จะให้บรรดากลุ่มชนของเขาเนี่ยเกิดความคิดว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้นะมันไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้นะมันไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษอะไรได้นะอยากที่จะให้กลุ่มชนของเขาคิดแต่สุดท้ายด้วยกับการที่อัลลอฮ์ไม่ได้ฮีดายะให้กลุ่มชนของท่านนบีอิบรอฮีมจับท่านนบีอิบรอฮีมแล้วก็มีคนหนึ่งในกลุ่มชนของเขาบอกให้ลงโทษท่านนบีอิบรอฮีมนะครับในซูเราะห์อัมบิยาอายะห์ที่68บอกว่ากอลูฮัรริกูฮูวันซุรอาอิลาตะกุมจับอิบรอฮีมเผาเสียเผาไปเลยเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่เผาเขาวันนี้เดี๋ยววันหน้าเขาก็มาทำลายพระผู้เป็นเจ้าของพวกเราอีกแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาช่วยเหลือท่านนบีอิบรอฮีมกล่าวกับไฟบอกว่ากุลนายานารุกูนีบัรดาวะซาลามันอะลาอิบรอฮีมไฟเอ๋ยจงเย็นแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับอิบรอฮีมด้วยแต่รู้ไหมในนะครับคำอธิบายของท่านอิบนุอับบาส
ท่านนบีอิบรอฮีมไม่รู้เลยนะครับว่าไฟที่จะโดนตัวของท่านในช่วงเวลาที่ท่านถูกโยนไปเนี่ยมันจะร้อนหรือจะเย็นท่านนบีอิบรอฮีมไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาช่วยเหลือก็คือการที่หัวใจของท่านอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเป็นหัวใจที่นึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิบนุอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุนะครับบอกกับเราทั้งหลายบอกว่าฟะลัมมาอัลกอฮุเมื่ออิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั้นจะถูกโยนไปกอละฮัสบิยัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลท่านนบีอิบรอฮีมกล่าวบอกว่าฮัสบิยัลลอฮ์อัลลอฮ์เพียงพอสำหรับฉันแล้ววะนิอ์มัลวะกีลและอัลลอฮ์ก็เป็นผู้ที่ดูแลที่ดียิ่งที่สุดแล้วนี่คือบททดสอบของบรรดานบีที่แน่นอนเราทั้งหลายนั้นอาจจะไม่ถึงขนาดนี้ไม่มีใครที่จับพวกเราโยนลงไปบนไฟแต่ท่านนบีอิบรอฮีมถูกทดสอบแต่ด้วยกับหัวใจที่เชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ส่งความช่วยเหลือด้วยกับการที่จะให้มุอ์จิซะให้ไฟต่างๆเหล่านั้นเป็นไฟที่เย็นแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามหรือนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งของท่านนบียูนุสท่านนบียูนุสเนี่ยท่านเป็นในสิ่งที่เขาถูกทดสอบก็คือท่านเนี่ยนะครับมีความโกรธมีความโมโหต่อกลุ่มชนของเขาที่พยายามที่จะเรียกร้องกลุ่มชนของเขาเนี่ยไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ด้วยกับการที่ท่านนบียูนุสเนี่ยนะครับมีความอดทนที่ไม่มากพอแล้วก็โกรธก็เลยหันหลังหนีให้กับกลุ่มชนของท่านนะครับแล้วก็ขึ้นเรือเพื่อที่จะไปยังแผ่นดินอื่นในการที่จะเรียกร้องกลุ่มชนอื่นซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับในอัลกุรอานบอกว่าวะซันนูนีอิซซะฮะบะมุกอดิบันจงรำลึกในขณะที่ซันนูดซันนูดก็คือชื่อหนึ่งของท่านนบียูนุสอัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีเนี่ยนบีมุฮัมมัดเนี่ยจงรำลึกเรื่องราวของซันนูดหรือท่านนบียูนุสเมื่อเขานั้นจากไปด้วยความโกรธต่อกลุ่มชนของเขานะครับฟาซอนนะอัลลันนักกอดีรออะไรและเขาก็คิดว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะไม่ทรงทดสอบเขาหรือจะไม่ทรงทำให้เขาเกิดความยากลำบากและสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้วานตัวหนึ่งกืนท่านนบียูนุสอะลัยฮิสสลามลงไปแทนที่ท่านนบียูนุสจะตอบว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ใช่แต่ท่านนบียูนุสขอดุอาบทหนึ่งนะครับเป็นดุอาที่บอกว่าลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมินยาอัลลอฮ์พระองค์นั้นคือพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นใดนอกจากท่านและตัวของฉันเองเนี่ยเป็นผู้ที่ซอลิมเป็นผู้ที่อาธรรมสำนึกผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจนสุดท้ายนะครับท่านนบียูนุสก็ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ด้วยกับการที่พระองค์ได้ให้วานตัวนั้นไปคายท่านนบียูนุสนะครับไว้ในพื้นที่โล่งแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะกี่ยุคสมัยไม่ว่าจะกี่ยุคสมัยไม่ว่าช่วงเวลาจะผ่านนานไปเท่าใดอาวุธที่สำคัญที่สุดที่ไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนที่สำคัญที่สุดต่อเราบรรดาผู้ศรัทธาคือการดุอาต่ออัลลอฮ์คือการร้องขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่จำเป็นที่ท่านจะต้องไปดูคลิปเสียงไปดูบทความนะไปดูอะไรที่มันจะทำให้หัวใจของท่านนั้นพองฟูแค่ท่านยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์บอกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในสิ่งที่เรานั้นอยากจะได้ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นทรงแก้ไขในสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของเราในความโกรธของเราหรือในข้อบกพร่องอะไรต่างๆของเราเราจะพบว่าความสุขที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามอบให้กับเราในหัวใจนั้นมันมีค่ามหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเราสงบนั่นก็คือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกอัลลซีนาอามานูวะตะตะมะอินนุกุลูบุฮุมบิซิกริลลาห์
คนที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาจะมีหัวใจที่สงบได้ด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์อาลาบิซิกริลลาฮิตะตอมาอินนุนกูลูบและพึงทราบเถิดว่าด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นที่จะทำให้หัวใจของเราทั้งหลายนั้นเกิดความสงบนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นไม่ทรงทอดทิ้งเราอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นไม่ได้ทรงทำให้การอดทนของเรานั้นมันมีความสูญเปล่าไปนะครับเมื่อคนใดที่เขาอดทนต่ออัลเลาะห์มอบหมายต่ออัลเลาะห์เขาจะเป็นคนหนึ่งที่เขานั้นจะไม่กลัวอะไรแล้วก็จะไม่กลัวใครนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะหมดเวลาลงนะครับครูอยากจะฝากนะ5สิ่งที่จะทําให้ดุอาของเรานั้นถูกตอบรับ5สิ่งที่จะทำให้ดุอาของเรานั้นจะถูกตอบรับนะครับอันแรกคือดุอาอุลิลลาฮิวะฮดะฮูขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพียงองค์เดียวลาชะรีกะละฮูอย่าตั้งภาคีอย่าตั้งหุ้นส่วนใดๆกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิสซิดกีวัลอิคลาสเวลาที่เราจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์พยายามให้หัวใจของเรานั้นมีความบริสุทธิ์ด้วยแล้วก็ต้องมีความเชื่อมั่นด้วยว่าอัลเลาะห์นั้นจะรับดุอาของเรานะครับเพราะดุอานั้นถือเป็นอิบาดะห์นะดุอาเป็นอิบาดะห์แล้วอิบาดะห์เราก็จะต้องมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือการที่เราจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวแล้วก็ไม่มีภาคีใดๆกับพระองค์นะครับอันที่สองอิฟติตาฮุดดุอาบิฮัมดิลลาห์วัสซะนาอูอะลัยการที่เราเริ่มการดุอาด้วยกับการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่เราจะร้องขอความปรารถนาของเราเนี่ยนะครับเราทำการสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนนะครับแล้วก็สรรเสริญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัวอย่างเช่นดุอาของเดือนรอมฎอนในช่วง10คืนสุดท้ายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับเราอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะอฟูอันนาอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษตุฮิบบุลอัฟวะพระองค์รักในการที่จะให้อภัยโทษฟะอฟูอันนีหรือฟะอฟูอันนาให้อภัยโทษกับพวกเราให้อภัยโทษกับฉันด้วยเป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงให้อภัยพระองค์นั้นทรงรักการให้อภัยโปรดอภัยให้กับฉันด้วยนะครับประการที่3ตักรีรุฟิดดุอาตักรีรก็คือการขอซ้ำไปซ้ำมาบางครั้งวันนี้ดุอาของเราที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายังไม่ตอบรับมันไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นโกรธหรือเกลียดเราแต่บางครั้งการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายังไม่รับดุอาของเราเพราะอัลลอฮ์รู้ดีว่าสิ่งที่เราขอนั้นเวลาไหนมันเหมาะสมเวลาใดมันเหมาะสมกับตัวของเราที่เรานั้นจะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายังไม่ให้เลยนะในสิ่งที่เรานั้นได้ไปเราขออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลามาปีนึงแล้วนะครับมา2ปีแล้วทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลายังไม่ให้ให้รู้ไว้ว่าถ้าเรานั้นทำดีต่ออัลลอฮ์เราละหมาดครบนะครับเราทำในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์และเรานั้นก็ห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่วแสดงว่าสิ่งนั้นมันยังไม่เหมาะสมในเวลาต่างๆเหล่านั้นอาซาอันยักรหูชัยอันฟะฮูวะคอยรุลละกุมบางครั้งเรามองว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีกับเราแต่บางครั้งไอ้สิ่งนั้นมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ชั่วกับเราก็ได้นะครับแล้วก็อันต่อไปอักลุตตอยิบาตวัสตานาบุลมุฮัรอมาตพยายามกินในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเข้าสู่ร่างกายของเรานะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ฮาลาลพยายามในการที่จะกินมันเข้าไปแล้วก็ออกห่างในสิ่งที่มันเป็นความคุมเคือต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ห้ามเอาไว้นะครับอะไรที่เราไม่ชัวร์อันนี้กินได้หรือเปล่านะอัสฮัดนะอันนี้กินได้ไหมเราไม่ชัวร์ออกห่างดีกว่าเพราะการออกห่างก็คือการที่เราเอาตัวของเราเนี่ยออกไปจากสิ่งที่มันคุมเคือไปแล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คืออิสติกฟารุการขอพยาโทษต่ออัลลอฮ์วะตัรกุลมาอาซีแล้วก็การที่เราละทิ้งความชั่วเพื่ออัลลอฮ์นะบางครั้งดุอาที่
เราทั้งหลายนั้นขอต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่ให้เพราะเรายังไม่ละทิ้งบาปอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเราก็จะต้องคิดนะทุกคนมีบททดสอบหมดมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งในตัวของเราเนี่ยที่เรานั้นจะพลาดกับมันในอันนี้ตลอดเลยซึ่งมันจะไม่เหมือนกันหรอกนะบางคนพลาดเรื่องนี้เวลาเรื่องนี้เข้ามานี่แพ้อารมณ์ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการอิสติกฟาร์การขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่จะทำให้สิ่งต่างๆที่เป็นความผิดของเรานั้นมันหลุดล่วงลงไปแล้วเป็นสาเหตุที่จะทำให้ดุอาของเรานั้นถูกตอบรับด้วยอันที่สองก็คือตัดกุลมาอาซีละทิ้งสิ่งที่เป็นความผิดพลาดวันนี้เราอาจจะยังละทิ้งไม่ได้นะมีคนคนหนึ่งเนี่ยมาถามเชคนะบอกว่าคนที่ทำความผิดแล้วเขาก็กลับเนื้อกลับตัวแล้วเขาก็ทำความผิดใหม่แล้วเขาก็กลับเนื้อกลับตัวแบบเนี้ยถามเชคว่าเขาจะต้องกลับเนื้อกลับตัวไปถึงเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเขาถึงจะไม่ต้องกลับเนื้อกลับตัวอีกแล้วเชคบอกว่าจงกลับเนื้อกลับตัวจนกว่าชัยฏอนจะเสียใจเพราะถ้าหากว่าอายันของเรายังมาไม่ถึงแน่นอนเหลือเกินนะครับโอกาสการเตาบ้าของเราก็ยังมีอยู่จงกลับตัวไปวันนี้เราทำผิดเรื่องเดิมยาอัลลอฮ์กลับเนื้อกลับตัวไปในสิ่งที่เป็นความดีงามกลับเนื้อกลับตัวไปอีกถ้าเราทำอีกเราก็กลับเนื้อกลับตัวอีกเพราะโอกาสของเรานั้นยังมีอยู่กลับเนื้อกลับตัวจนกว่าชัยฏอนนั้นจะเสียใจที่มันล่อลวงเราไม่ได้แล้วเสียใจที่มันนั้นทำให้การที่อะไรอันตรายในต่างๆที่เราได้เคยทำไปเนี่ยเราไม่ทำแล้วเราเสียมันเสียใจในสิ่งที่เรานั้นได้หักห้ามไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะฝากเราเอาไว้จงขอดุอาต่ออัลเลาะห์ในทุกๆสภาพคนที่เคยทำผิดพลาดนะครับอย่าหมดหวังในการที่จะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็คนที่ทำดีอย่าชะล่าใจคนที่ทำดีนะครับอย่าชะล่าใจว่าเรานั้นจะทำความดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่จงขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้เราทั้งหลายนั้นยึดมั่นอยู่บนความดีงามนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตของเราทั้งหลายนั้นจะจบสิ้นลงไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความตายนั้นมันไม่เคยบอกใครเลยว่ามันจะมาหาเราเมื่อไหร่ความตายไม่เคยบอกใครว่ามันจะมาหาเราเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดที่สุดคือคนที่เขาเตรียมตัวสำหรับความตายอย่าลืมว่ามนุษย์เราพยายามที่จะหลีกหนีความตายนะพยายามที่จะไม่สนใจมันนะหลีกหนีมันบางคนออกกำลังกายบางคนมีการรักษาเพื่อที่จะยับยั้งให้เรามีชีวิตต่อไปแต่สุดท้ายแล้วมันจะต้องมาพบกับพวกเราอย่างแน่นอนแต่คนที่ฉลาดที่สุดก็คือคนที่เขาเตรียมตัวเพื่อที่จะตายจะเอาอะไรกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาการงานอะไรกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบอะไรกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่อัลลอฮฺจะสอบสวนท่านเบื้องหน้าท่านจะเอาอะไรไปตอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนที่โง่ที่สุดก็คือคนที่เขาเตรียมพร้อมสำหรับการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้นจะทำอะไรก็ได้จะกินอะไรก็ได้จะไปไหนก็ได้จะละทิ้งอะไรก็ได้ช่างมันใช้ชีวิตให้สุดนะภาษาวัยรุ่นบอกใช้ชีวิตให้สุดแล้วมันสุดแค่ตรงไหนมันไม่ได้สุดที่ความตายคนคิดว่าความตายคือสิ่งที่มันเป็นสุดท้ายแล้วตายเสร็จก็จบไปแล้วไม่ใช่ครับแต่ความตายนั้นคือจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตของเราว่าเรานั้นจะเป็นคนที่มีความผาสุกตลอดไปไหมหรือเราจะเป็นคนที่เสียใจตลอดไปนั่นคือความตายที่เรานั้นจะต้องพบเจอเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะครับอยากจะขอบคุณนะขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้กิจกรรมวันนี้ทำให้การบรรยายครั้งแรกของเราณที่โรงเรียนอิสลามศาสนาพันธ์แห่งนี้เกิดบรรลุผลขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณนะครับบรรณาสภานักเรียนที่พยายามที่จะทำกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้น
ขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างนะครับที่นำอาหารมาหรือการถ่ายทอดต่างๆนะครับกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์เพจของสภาโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ลำบากถ้าหากว่าไม่มีแกนนำที่มีหัวต้องการที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับเรานะครับว่าโลกดุนยาแห่งนี้ไม่มีคำว่าฟรีทำฟรีวันนี้ยกโต๊ะมานะครับควอลิตยกโต๊ะมา200ตัวเหนื่อยเหลือเกินฟรีดุนยาแห่งนี้ไม่มีคำว่าฟรีทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำแม้ว่าความดีมันจะเล็กน้อยหรือในทางตรงกันข้ามแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำแม้ว่ามันจะเป็นบาปที่เล็กน้อยมันจะต้องถูกตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงทำให้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับครั้งหน้าเป็นคณาจารย์ท่านใดนะครับก็ขอให้เรานั้นตั้งใจแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับพวกเราขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงชี้แนะให้กับพวกเราแล้วก็ทำให้เรานั้นเสียชีวิตจบชีวิตไปด้วยกับการที่มีการอีมานต่ออัลเลาะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับก็อยากจะฝากอีกเรื่องนึงนะครับวันที่4กุมภานี้นะครับเป็นวันของวันงานเด็กกำพร้าของโรงเรียนอิสลามศาสนพันธ์นะครับใครที่ดูไลฟ์อยู่นะครับก็ขอร่วมเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับมาสนับสนุนในเรื่องราวของเด็กกำพร้าเด็กยากไร้บุคคลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่เคยทอดทิ้งนะครับก็ขอฝากเอาไว้กับพี่น้องที่เคารพรักไว้เพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ครั้งหน้ามีโอกาสก็คงที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิอัจมะอีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์